ัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเด็กไม่รู้จักโตมาริโอบาโลเตลลี่คนเรานะครับถ้าเกิดมาแล้วทำเรื่องผิดครั้งแรกยังน่าให้อภัยครับและควรได้รับโอกาสแต่ถ้าผิดครั้งที่2คือครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้ก็ไม่แปลกใจนะครับว่าผู้คนที่รายรอบเขาเนี่ยจะเอือมระอามากเพียงใดถ้าเอ่ยชื่อของมาริโอบาโลเตลลี่ขึ้นมานะครับน้อยคนนักที่เป็นแฟนบอลแล้วจะไม่รู้จักเขาเกี่ยวกับชื่อเสียงเรียงนามของดาวยิงมากพรสวรรค์ของชาวอิตาเลียนรายนี้ใช่ครับผมใช้คำว่ามากพรสวรรค์ได้อย่างไม่ขัดเขินแน่นอนเพราะมาริโอบาโลเตลลี่มีทักษะฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งของวงการอีกทั้งช่วงแรกๆที่เขาก้าวขึ้นมาเจอจรัสใหม่ๆก็ถือเป็นเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลแดนมักกะโรนีที่หลายฝ่ายมองกันว่าเขามีแววจะโด่งดังจนสร้างตำนานของตนเองขึ้นมาซึ่งในความเป็นจริงครับมาริโอบาโลเตลลี่ก็สามารถสร้างตำนานขึ้นมาได้จริงๆหากแต่มันเป็นตำนานในด้านที่ผู้คนไม่อยากจดจำรวมถึงเป็นตำนานในแง่ของคนที่อุดมไปด้วยพรสวรรค์แต่ทัศนคติดันติดลบจนไม่อาจทะยานพาตัวเองนั้นไปอยู่บนหิ้งที่ยอดดาวเตะหลายคนเขาอยู่กันได้อีกเพียง2เดือนข้างหน้านี้นะครับชีวิตของมาริโอบาโลเตลลี่ก็จะเดินทางเข้าสู่วัยเลข3นำหน้าแล้วล่ะครับอายุ30เนี่ยถือว่าไม่ใช่น้อยๆนะครับเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความคิดความอ่านก็ต้องจัดว่าอยู่ในระดับที่แยกแยะสิ่งต่างๆออกได้ด้วยตนเองแล้วครับกับสถานีลูกหนังในปัจจุบันในสีเสื้อต้นสังกัดสโมสรเบชาก็ถือเป็นสโมสรแห่งที่9เข้าไปแล้วครับในตลอดเส้นทางการค้าสตาร์ทของเจ้าตัวมันก็เลยยิ่งน่าคิดนะครับว่ามาริโอบาโลเตลลี่จะโตในทางทัศนคติได้หรือยังซึ่งคำตอบของคำถามข้างต้นนั้นนะครับก็ไม่ต้องใช้เวลานานในการค้นหาเพราะเพียงยังไม่ครบ1ฤดูกาลดีบาโลเตลลี่ก็ไขคำตอบได้เรียบร้อยแล้วครับย้อนกลับไปในตอนที่มาซิโมเชลิโน่ประธานสโมสรเบชาลงทุนไปคว้าตัวดาวยิงเจ้าปัญหามาร่วมทีมเมื่อช่วงหน้าร้อนปีก่อนตอนนั้นนะครับดีลของบาโลเตลลี่เป็นอะไรที่สร้างความฮือฮาได้มากพอสมควรเพราะเบชานั้นนะครับมีสถานะเป็นทีมเฟรชชี่ซึ่งเพิ่งเลื่อนชั้นมาจากซีรีบีกลับมายังลีกสูงสุดของประเทศรวมไปถึงการเอาชนะหลายทีมที่ให้ความสนใจในตัวของมาริโอบาโลเตลลี่เช่นกันอีกด้วยครับกับอดีตที่ผ่านมาแม้เบชาจะเป็นทีมน้องใหม่ก็จริงแต่ทว่าเขาเคยเป็นแหล่งที่พักพิงให้กับดาวเตะชื่อดังมาแล้วหลายต่อหลายคนในอดีตไม่ว่าจะเป็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าที่เคยเป็นคีย์แมนของบาร์เซโลนาในยุค90ก็มีโอกาสได้มาสวมเสื้อเบชาในช่วงท้ายๆอาชีพหรือโรเบโต้บาโจเทพบุตรเปียทองคำซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวงการฟุตบอลอิตาลีก็เคยสวมเสื้อเบชาลงเล่นอยู่นานถึง4ฤดูกาลก่อนที่เขาจะแขวนสตาร์ทครับลูก้าโทนี่ดาวซันโวดีกีแชมป์ฟุตบอลโลกปี2006ก็เคยมีช่วงชีวิตหนึ่งที่ล่าตะขายให้กับเบชามาก่อนไหนยังจะมีอันเดียปิโลห้องเครื่องสายพันธุ์คลาสสิกที่เดินทางมาพบกับจุดเปลี่ยนในการค้าแข่งของตนเองก็ตอนที่ย้ายมาเล่นให้กับเบชาและโดนปรับบทบาทให้ไปเป็นตัวสร้างสรรค์เกมในแนวลึกหรือว่า Deep Lying Playmaker ด้วยเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาอย่างที่กล่าวไปครับแฟนบอลเบชาจึงคาดหวังเอาไว้สูงว่ามาริโอบาโลเตลลี่จะสามารถกลับตัวกลับใจมาเอาเยี่ยงเอาอย่างรุ่นพี่เหล่านั้นได้แล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยครับว่าเบชาคือเมืองที่เปรียบดังบ้านที่แท้จริงของบาโลเตลลี่เพราะเขาเกิดและเติบโตมาในเมืองแห่งนี้เพราะฉะนั้นครับการย้ายมาของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับงานคืนสู่เหย้าที่เขาจะได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวและลูกสาวของเขายังสุขใจและคงจะส่งผลต่ออารมณ์ในการทำงานของเขาไปในตัวด้วยนั่นเองครับแต่ทว่าความคาดหวังต่างๆเหล่านั้นมันดันเดินสวนทางกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะจากผลงานที่ออกมามาริโอบาโลเตลลี่ยิงประตูได้เท่ากับจำนวนใบเหลืองที่เขาได้รับในฤดูกาลนี้จำนวนที่5ประตูและมีโบนัสเป็นใบแดง1ใบจากการลงสนามทั้งสิ้น16เกมเขาแทบไม่ได้มีส่วนช่วยเหลือเบชาเลยจนสโมสรนอนจมบ้วยอยู่ตารางกาโชซิลิอามีเพียงแค่16คะแนนเท่านั้นในตอนนี้จากการลงเล่นทั้งหมด26นัดนอกจากจะยิงประตูได้จุ๋มจิ๋มการแสดงออกของมาริโอบาโลเตลลี่ยังเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าไม่มีใจให้กับทีมพอเล่นแบบขอไปทีเล่นแบบให้ผ่านไปวันๆไม่มีความกระตือรือร้นใดๆออกมาโชว์ให้เหมาะสมกับปลอกแขนกัปตันทีมที่คุณซื้อของทีมอุตส่าห์มอบให้หมายจะซื้อใจดาวยิงเจ้าอารมณ์คนนี้และมันสวนทางกับคำพูดที่ออกมาจากปากของมาริโอบาโลเตลลี่ว่าต้องการทุ่มเทเพื่อพิสูจน์ตนเองว่ามีดีพอจะกลับไปติดทีมชาติอิตาลีในลุยศึกฟุตบอลยูโรปี2020ซึ่งเรื่องของการติดทีมชาตินั้นนะครับถามว่ามาริโอบาโลเตลลี่มีโอกาสไหมก็ต้องตอบว่ามีครับเพราะโรเบโต้มันชินี่กุนซือทีมชาติก็เคยออกมาสัมภาษณ์แล้วว่าเขาพร้อมจะเปิดโอกาสให้กับบาโลเตลลี่อยู่เสมอยิ่งโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างมันชินี่กับบาโลเตลลี่ที่เคยร่วมงานกันมาก่อนสมัยที่คุมทีมสโมสรมันก็ยิ่งเป็นประตูที่เปิดกว้างต้อนรับเขากับแคมป์ทีมชาติอย่างแน่นอนในข้อแม้ง่ายๆมีเพียงอย่างเดียวก็คือมาริโอบาโลเตลลี่ต้องแสดงให้เห็นก่อนว่าเขาเปลี่ยนตัวเองแล้วจริงๆซึ่งไอ้คำง่ายๆอย่างการเปลี่ยนแปลงตนเองนี่แหละครับที่มันดันเป็นเรื่องที่ยากที่สุดซึ่งบาโลเตลลี่ไม่สามารถทำได้หรือจะใช้คำว่าไม่เคยทำได้เลยก็คงไม่เกินความจริงมากนะครับยิ่งพอเบชาจมบวยซอแววจะตกชั้นสิ่งที่มาริโอบาโลเตลลี่ในฐานะกัปตันทีมควรแสดงออกก็คือเป็นส่วนรวมใจให้กับทุกคนในทีมฮึดสู้
กลับกลายเป็นบาโลเตลลี่เองที่เฉยชาซะงั้นหลังจากที่ฟุตบอลเบรกพักไปเพราะไวรัสโควิดระบาดสโมสรต่างๆก็เรียกรวมตัวนักฟุตบอลให้กลับมาเริ่มซ้อมกันเบชาก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่เรียกนักเตะกลับมาเพราะพวกเขามีภารกิจสำคัญคือการต้องสู้เพื่ออยู่รอดในเวทีกอโซซีรีอาให้ได้ในเวลาที่ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างจริงจังมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่กัปตันทีมอย่างมาริโอบาโลเตลลี่ไม่กลับมาร่วมซ้อมทีมด้วยโดยให้เหตุผลในเบื้องต้นว่ากำลังป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารแรกๆคนก็คิดว่าเขาคงจะมีปัญหาส่วนตัวจริงๆแต่เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าบาโลเตลลี่ก็ยังไม่โผล่ตัวมาเสียทีจนท้ายที่สุดครับมาซิโมเชริโน่ประธานสโมสรก็อดรนทนไม่ไหวต้องประกาศว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาคงต้องยกเลิกสัญญากับนักเตะสักทีและมันก็เลยกลายเป็นเรื่องทันทีครับพอมาริโอบาโลเตลลี่ได้ยินดังนั้นเขาก็ตอบโต้ว่าได้ถ้าอยากจะยกเลิกสัญญาก็ไม่มีปัญหาแต่อย่าลืมจ่ายเงินชดเชยมาด้วยและสุดท้ายครับมันก็กลายเป็นปัญหาซึ่งเป็นปัญหาครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบในชีวิตการเป็นนักฟุตบอลของมาริโอบาโลเตลลี่แต่ก็มั่นใจได้ว่ามันคงจะไม่น่าใช่ครั้งสุดท้ายตราบใดที่เขายังไม่แขวนสตาร์ทไปซะก่อนแต่ไหนแต่ไรมาครับนักฟุตบอลถ้ามีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่จะโดดเด่นเป็นที่จดจำของแฟนบอลตัวอย่างเช่นคริสเตียโนโรนัลโดที่วัย35ปีเข้าไปแล้วเขาก็ยังคงโลดแล่นในฟุตบอลระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันกับในรายของลิโอเนลเมสซี่ที่กลายเป็นตำนานไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งที่ยังไม่ได้แขวนสตาร์ทด้วยซ้ำมาริโอบาโลเตลลี่เองนะครับตอนที่ก้าวขึ้นมาใหม่ๆก็ถูกยกย่องว่ามีความสามารถมีพรสวรรค์ในตัวมากพอที่จะก้าวไปยืนในจุดที่คริสเตียโนโรนัลโดหรือลิโอเนลเมสซี่ยืนอยู่ได้สบายๆแต่น่าเสียดายนะครับที่สิ่งเดียวที่มาโลเตลลี่ไม่มีเหมือนที่โรนัลโดและเมสซี่มีนั่นก็คือทัศนคติที่ดีที่จะสามารถพาตัวเองนั้นนะครับให้มุ่งไปสู่จุดสูงสุดที่ผู้คนจดจำพอทัศนคติที่ดีในการทำงานมันคือสิ่งสำคัญครับหรือบางทีอาจจะบอกได้เลยว่าทัศนคติสำคัญมากกว่าพรสวรรค์เสียด้วยซ้ำไปพอทัศนคติที่ดีหมายถึงคนที่มีพื้นฐานในการทำงานที่ดีพอเขาคิดดีมองสิ่งต่างๆดีนั่นเองเวลามีทัศนคติที่ดีก็จะทำให้คิดดีเมื่อคิดดีพฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะดีไปด้วยนั่นเองครับผิดกับคนที่มีทัศนคติที่ไม่ดีจะเป็นคนที่ปิดมองโลกในแง่ร้ายเป็นส่วนใหญ่มองตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองถูกหมดคนอื่นผิดหมดซึ่งคนที่มีความคิดในลักษณะนี้นะครับก็มักจะมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่และสำหรับมาริโอบาโลเตลลี่มันน่าเสียดายกับพรสวรรค์ที่เขามีในตัวครับแต่มันไม่เคยได้รับการเปล่งประกายให้เต็มที่เพราะทัศนคติที่แย่มันเป็นตัวฉุดรั้งเขาเอาไว้ซึ่งต่อจากนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าในอนาคตสโมสรแห่งใดจะกล้าเสี่ยงนำตัวเขาไปอยู่ในทีมอีกเพราะนอกจากอายุกำลังเข้าสู่ปลายอาชีพแล้วเขาก็ยังได้พิสูจน์และย้ำเข้าไปอีกหนว่าทัศนคติส่วนตัวของเขาก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเลยนั่นเองครับและก่อนจากกันไปนี้นะครับอยากให้ผู้ชมได้ชมไฮไลท์ลูกยิงทั้งหมดของเขาในสีเสื้อของเบรชาครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและอย่าลืมนะครับหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับคุณสามารถสนับสนุนตัวเทพฟุตบอลได้ง่ายๆครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์คลิปส่วนใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของตัวเทพฟุตบอลครับขอบคุณครับ